بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนานไม่ได้บรรยายบรรยากาศโต๊ะจีนอย่างนี้นะครั้งแรกเลยก็นานมากฉะนั้นเนี่ยจริงๆโอเคนะพี่น้องกินด้วยฟังด้วยลำบากนิดหนึ่งเพราะเวลาผมบรรยายผมไม่กินฉะนั้นเวลาฟังบรรยายเนี่ยอยากให้ตั้งใจฟังมากกว่าตั้งใจกินโคตรเหนื่อยเลยมาเนี่ยรีบมากชาลอนะครับบับลีอับดุรมานเหมือนเดิมถ้าไม่หิวจนเกินไปพี่น้องขอเวลา40นาทีผมไม่ดื่มน้ำเวลาบรรยายพี่น้องอย่าเพิ่งกินเวลาฟังใจกับใจแลกกันอินชาอัลลอฮ์ไปได้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักขอเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามัลอะมาลุบินนียะห์แท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียนและเจตนาของเราวันนี้กลุ่มอันฮัมพี่น้องที่รัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับนะครับพี่น้องว่าปฏิเสธไม่ได้อัสบาบหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้คนรู้จักบับลีอับดุรมานได้สาเหตุหนึ่งคือจากอัลฮัมผมต้องเรียกว่าทีมงานป๋าเข้าใจป๋าไหมฮะเขาเรียกว่าทีมงานป่าดันขอบคุณมากแล้ววันนี้ผมได้รับอามานะคุยในเรื่องของการน้อมรับคุยในเรื่องของความสอบัดคุยในเรื่องของความอดทนและเคสตัวอย่างที่เป็นเบื้องต้นเลยพี่น้องได้รับเรื่องราวของท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามก่อนจะคุยเรื่องนบีอัยยูบพี่น้องครับวันนี้เมื่อเอ่ยถึงความอดทนเนี่ยและคอนเซ็ปต์ทีมงานวันนี้คือคนทำงานศาสนาต้องยอมรับอย่างหนึ่งพี่น้องว่าคนทำงานดาวะไม่สบัดทำงานไม่ได้คนเดินบนดุนยาวันนี้ไม่สอบัดเดินไม่ได้เป็นมุมินวันนี้ถ้าไม่สอบัดเราเป็นไม่ได้ลุกมานุลฮะกีมจึงเตือนลูกยาบุนัยลูกรักอะกีมิศอลาห์ลูกจงดำรงซึ่งการละหมาดนะลูกวะมุรบิลมารูฟแล้วจงกำชับใช้ชักชวนผู้คนสู่ความดีงามนะลูกวันฮาอานิลมุนกัรแล้วจงยับยั้งในสิ่งที่เลวร้ายนะลูกสองอย่างพี่น้องที่รักสอดคล้องกับมุมินที่ทำงานดาวะศาสนาในวันนี้เราละหมาดอย่างเดียวไม่ได้เราทำงานเลี้ยงชีพอยู่วันนี้แค่นี้ไม่ได้สังคมต้องการญะมาอะห์และกลุ่มชนที่เรียกร้องสู่ความดีงามแล้วยับยั้งในเรื่องของความชั่ว
แต่ลูกมานุลฮากีมได้เตือนลูกตลอดจนเป็นคำตักเตือนที่บรรดานักดาวะเอามาเตือนตัวเองจนวันนี้วัสบิรอะลามาอัซาบักจงอดทนนะลูกสิ่งใดที่จะมาประสบกับเจ้าคำพูดนี้ลูกมานุลฮากีมสอนลูกคำพูดนี้อัลลอฮ์เอามาเล่าให้เราฟังในกุรอานมันเป็นการตักเตือนแก่อุมมะฮ์และบอกแก่ประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดว่างานดาวะห์คือสิ่งจำเป็นงานศาสนาคือสิ่งจำเป็นแต่พวกเจ้าต้องสบัดต่อสิ่งที่จะประสบให้ได้และวันนี้ใครพี่น้องที่รักครับใครอยากจะเจอปัญหาใครอยากจะเจอคนเกลียดใครอยากจะเจอคนไม่ชอบใครอยากจะเจอคนด่าถึงแม้วันนี้เราพร้อมบวกอยู่แล้วแต่ไม่มีสิฟัตมนุษย์คนใดพี่น้องเกิดมาฉันอยากโดนด่าเกิดมาฉันอยากโดนว่าเกิดมาฉันอยากจนเกิดมาฉันอยากไม่มีบ้านวัสบิรอะลามาอัซาบิกอดทนจะสิ่งที่ประสบแก่เจ้างานดาวะจะยังคงมีต่อไปพี่น้องที่รักแต่เราทั้งหลายต้องสบัดอดทนให้มากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นตัวอย่างในรุ่นเราว่า23ปีนบีไม่เคยสบายนบีไม่เคยกินเต็มอิ่มผมมาบายาในท่านพี่น้องจองเครื่องพี่น้องเตรียมอาหารพี่น้องรับส่งพี่น้องเตรียมบ้านแต่นบีได้รับการเตรียมกับก้อนหินนบีได้รับเตรียมกับเลือดนบีโดนต้อนรับกับการโดนไล่ออกจากบ้านแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างแก่ประชาชาติอดทนต่อสิ่งที่จะประสบแก่ท่านวันนี้พี่น้องที่รักครับตัวอย่างหนึ่งนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามแค่ตัวอย่างท่านคนเดียวหมดข้ออ้างแก่อุมมะห์ในการที่วันนี้คนไม่ละหมาดในการที่วันนี้คนไม่เอาศาสนาเราจะอ้างอะไรกับอัลลอฮ์ไม่ได้เลยเราไม่ได้รับการถูกทรมานถูกทดสอบเหมือนนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามเราไม่ได้รับความลำบากเหมือนนบีมุฮัมมัดแต่นบีอัยยูบไม่เคยถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวนบีมุฮัมมัดไม่เคยหยุดงานดาวะห์แม้แต่ก้าวเดียวท่านจะมาอ้างว่าวันนี้เราไม่มีคนช่วยว่าวันนี้เราไม่มีกลุ่มว่าวันนี้เราไม่มีจะมาท่านอ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มด้วยตัวคนเดียวพี่น้องไม่สบายพี่น้องเจ็บป่วยพี่น้องไม่ละหมาดท่านจะอ้างกับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะวันนี้มนุษย์ในโลกไม่มีใครป่วยเหมือนนบีอัยยูบไม่มีใครเจ็บเหมือนอัยยูบอะลัยนบียุลลอฮ์อะลัยฮิสสลามเสียงดังไปไหมเ
ชัดเจนมันต้องอย่างนั้นไม่ผมถามตามมารยาทถ้าพี่น้องบอกดังกูก็ดังเหมือนเดิมไม่ค่อยนะไม่ค่อยแนวเรา is my way บอกเราเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นพี่น้องที่รักนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามผู้ที่ยกย่องว่าตัวอย่างแห่งความอดทนที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาวะจัดดะนาฮูซอบิรออัลลอฮฺบอกเราพบว่าอายุคือบุคคลที่ซอบัตอดทนมากๆนบีอายุบอะลัยฮิสสลามมีพร้อมทั้งหมดมีความร่ำรวยมีความงดงามมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดอย่างเพียบพร้อมจนไม่มีช่องว่างใดๆเลยในการใช้ชีวิตของนบีอัยยูบพี่น้องดูนะครับดุนยาอัลลอฮ์ให้ได้ดุนยาอัลลอฮ์ให้ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามอัลลอฮ์ให้นบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามเต็มร้อยจนวันหนึ่งอัสบาบการล่อลวงการทำงานของชัยฏอนและอัลลอฮ์อนุมัติในการทดสอบนบีอัยยูบเริ่มเจ็บป่วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มีหายนะพินาศลงและสูญหายสูญสลายหมดเลยลูกทั้งหมดเสียชีวิตนบีของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้นบีอัยยูบเจอขนาดนั้นนบีทำงานให้อัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ลูกตายทำไมอัลลอฮ์ให้ยากจนทำไมอัลลอฮ์ให้ไม่มีบ้านทำไมอัลลอฮ์ให้เป็นโรควันนี้เราเจออะไรพี่น้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เกลียดมุมินอัลลอฮ์ไม่ได้โทษทิ้งมุมินบ่าวที่อัลลอฮ์รักอัยยุนนาสอัชัดดุบะลานมนุษย์ประเภทใดยารอซูลุลลอฮ์ที่จะโดนสอบมากที่สุดกอลอัลอัมบียะนั่นคือบรรดานบีพี่น้องดูนะครับบรรดานบีจะสอบมากหลังจากนั้นคนสอนแล้วเรื่อยๆวันนี้วัยรุ่นกลับใจอ่ะสก้อยกลับตัวกัญชาเลิกสูบยามาเลิกพับทั้งหมดเลิกบอจานทำไมชีวิตลำบากกว่าตอนดูดไม้บอกลำบากยังไงไปที่ไหนก็เซลไปที่ไหนก็ไอ้นั่นผมบอกไม่แปลกตะก่อนเคยมีตังขายยาล็อตทีได้เป็นแสนใช่ไหมบางนั้นเงินแสนอยู่ในกระเป๋าสบายมากสุดท้ายวันนี้เหลืออยู่200ทำไมชีวิตอย่างนั้นบอกอัลลอฮ์สอบยิ่งขึ้นดีมิตดีกรีดีเท่าไรอัลลอฮ์จะสอบมากขึ้นเท่านั้นนบีอัยยูบสลายหมดเป็นการสอบให้เราเห็นว่าวันที่เรามีเราไม่ลืมอัลลอฮ์นบีอัยยูบมีความร่ำรวยไม่ลืมในการอิบาดัตมีความร่ำรวยอยู่ในการอิบาดัตลองสอบวันหนึ่งจนจะอิบาดัตได้ไหมวันที่ไม่มีทุกอย่างเจ้าจะเป็นคนดีหรือไม่มนุษย์ส่วนใหญ่เวลามีจำลืมอัลลอฮ์วันนี้เวลาเราจน
จะเคยร่ำรวยอัลลอฮ์สอบเราจะยังต่ออัดหรือไม่ช่วยอัลลอฮ์หรือไม่เหมือนกันพี่น้องงานดาวะวันที่เราไม่มีอะไรเลยเราพร้อมช่วยงานศาสนาแต่วันหนึ่งเรามีเราไม่ว่างเราติดงานเราติดธุรกิจเราติดไอ้นั่นเราติดไอ้นี่สอบนิดเดียววันเจ้าไม่มีเจ้าช่วยอัลลอฮ์แต่วันนี้เจ้ามีเจ้าลืมนบีอัยยูบวันที่เขามีเขาไม่ลืมอัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีอะไรเลยยาอัลลอฮ์นบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามร่างกายทั้งหมดไม่มีอะไรกระดิกได้บางอุลามะถือว่าเหลือแต่กระดูกพี่น้องเคยเจ็บมั้ยนบีอัยยูบหรือไม่เราเคยสุดมั้ยนบีอัยยูบหรือไม่ลูกตายต่อหน้าทรัพย์สลายต่อหน้าญาติพี่น้องทิ้งนบีอัยยูบขยับอะไรไม่ได้เหลืออย่างเดียวยารับลิ้นที่ขยับได้กับตาที่กระพริบได้พอแล้วในการชูกรอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ใจฉันยังเต้นลิ้นยังสิกเกตพอแล้วขอบคุณดุนยาวันนี้เราได้อะไรวันนี้เรามีอะไรทำไมเราไม่ขอบคุณอีกขนาดนี้พี่น้องมีขนาดไหนชายคนหนึ่งพิการไม่มีขาไม่มีมือแต่ปากอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อิบรอฮีมบินอาดัมถามทำไมเจ้าอัลฮัมทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ชีวิตเจ้าไม่มีบ้านเจ้าไม่มีขาเจ้าไม่มีมือเจ้ากินอาหารจากคนป้อนบอกยาอิบราฮิมพอแล้วสำหรับชีวิตฉันที่อัลลอฮ์ให้สองอย่างกัลบันชาคิรอวะลิซานันซาคิรอหัวใจที่ขอบคุณแล้วลิ้นที่ซิกรุลลอฮ์วันนี้พี่น้องที่รักนบีอัยยูบโดนสอบขนาดนั้นย้อนดูคนทำงานดาวะย้อนดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีท่านยังไงชะบอกนันซุรุอิลัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลเราดูดวงจันทร์จันทร์เสี้ยว3เดือนติดๆไม่มีอะไรกินในบ้านของมุฮัมมัดและครอบครัวอิลลัลอัสวะดัยนนอกจากน้ำกับอินพัลัมอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์สอบสอบได้หรือไม่อดทนได้หรือไม่งานอัลลอฮ์หนักงานศาสนาหนักใจไม่ถึงทำไม่ได้สอบบัตรไม่ถึงทำไม่ได้ใจปวกเปียกทำไม่ได้ขี้ขลาดทำไม่ได้กลัวดุนยาทำไม่ได้งานอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่ให้คนกระจอกทำเข้าใจคนกระจอกไหมต่อให้มันรวยล้านฟ้าแต่ถ้าใจสอบบัตรไม่ได้อดทนไม่ได้ท่านไม่เหมาะกับงานดาวะอัลลอฮ์สอบจนนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามสอบอดทนไม่เหลืออะไรเลยภรรยาอย่างเดียวที่อยู่เคียงข้างขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องวันนี้ถึงเราไม่มีเงินล้านแต่มีเมียที่เข้าใจศาสนาอยู่ข้างๆดีกว่าท่านได้กองทัพ10กองทัพแล้วครับพี่น้อง
วันที่สามีไม่มีเงินเลยในกระเป๋าวันที่ภรรยามาบอกว่าไม่เป็นไรบังสักวันอัลลอฮ์จะช่วยท่านดีกว่ามีเงิน10ล้านนบีอายุบอยู่ในความสบัดจนวันหนึ่งภรรยาบอกกับนบีอายุบอะลัยฮิสลามลาดาอูตร็อบบักท่านอายุบทำไมไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ทำไมไม่บอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาท่านคือรอซูลท่านประสบความเจ็บปวดท่านขยับไม่ได้บ้านเราไม่มีอะไรกินทำไมไม่บอกอัลลอฮ์ทำไมไม่ดูอาทำไมไม่ขอนบีอายุบตอบคำเดียวพี่น้องภรรยาเงียบอิชตุสบอีนสนะสลีมันฉันมีชีวิต70ปีในความร่ำรวยฉันมีชีวิต70ปีในความสบายฉันมีชีวิตยังมีความสุข70ปีเต็มตอนนี้ฉันเพิ่งได้รับบททดสอบในการเป็นโรคในความยากจนในความไม่มีแค่18ปีเท่านั้นเองนบีอายุบนอนเจ็บ18ปีนบีอายุบขยับไม่ได้18ปีอยู่ยังโดนรังเกียจ18ปีทำไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้หายทั้งที่อัลลอฮ์รู้ทั้งหมดนี่คือบทเรียนสำหรับมุมินวันนี้เราร้องไห้วันนี้เราจนวันนี้เราเหนื่อยมาตานัสรุลลอฮ์ความช่วยเหลืออัลลอฮ์เมื่อไรจะมาเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยพี่น้องปาเลสไตน์300วันมาตานัสรุลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเมื่อไรเมื่อไรอัลลอฮ์จะช่วยเราร้องไห้เราเหน็ดเหนื่อยเราทำงานโดยเฉพาะคนทำงานดาวะสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นมันยิ่งทำอัลลอฮ์ยิ่งสอบเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านอัลลอฮ์เตรียมไว้เรียบร้อยวันนี้เราดูพี่น้องปาเลสไตน์ที่ชะฮีดอินชาอัลลอฮ์หลายคนสงสารหลายคนเห็นใจแต่พี่น้องเชื่อไหมนี่คือสิ่งที่สุดชีวิตของมุญาฮิดีนคนหนึ่งรอคอยอัลลอฮ์ให้วันนี้พี่น้องโดนทดสอบในดุนยาเราจนแค่3เดือนเราขายของไม่ได้3วันเราเครียดจำไว้เลยว่านบีอายุบ18ปี18ปีฉันสบาย70ปีวันนี้ฉันอายถ้าจะขออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเพราะฉันเพิ่งเจ็บ18ปีเท่านั้นเองใครจะสอบัดเหมือนนบีอายุใครจะสอบัดเท่ากับนบีอายุร้องไห้อัลลอฮ์เห็นยิ่งประสบกับบททดสอบแล้วพี่น้องสอบัดได้พี่น้องจำไว้เลยครับ
ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ตลอดเวลาอินชาอัลลอฮ์บทเรียนตรงนี้เราสะท้อนกลับมาที่เราคนบางประเภทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนว่าเขาขอต่ออัลลอฮ์เรื่องราวของดุนยายาอัลลอฮ์ขอฉันมีบ้านยาอัลลอฮ์ขอมีครอบครัวยาอัลลอฮ์ขอฉันมีรถยาอัลลอฮ์ขอมีความสุขในชีวิตยาอัลลอฮ์ขอดุนยาบ่าวอัลลอฮ์บางประเภทอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ไม่ให้ขอมา10ปีแล้วไม่ได้ชีวิตยังจนบ่าวประเภทนี้พี่น้องที่รักลาดะอูถ้าเขาขอต่ออัลลอฮ์ซึ่งสวรรค์ของอัลลอฮ์ละอัตโตอัลลอฮ์อียาอัลลอฮ์จะให้เขาเลยดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวอัลลอฮ์คนนี้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่อัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่เขาดุนยาเจ้าต้องเหนื่อยดุนยาเจ้าต้องสบัดดุนยาไม่ใช่ที่เจ้าขอให้ตายอัลลอฮ์ไม่ให้เวลาขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมไว้เรียบร้อยพี่น้องจะอยู่ดุนยานี้กี่ปีเราเกเรเราคนไม่เรียบร้อยเราเด็กติดยาเราเพิ่งเตาบัดขอโทษนะครับคำบางคำขอโทษบายานกับวัยรุ่นบอกมึงมีชีวิตเป็นหมามาแล้ว30ปีมึงเพิ่งเตาบัดปีที่แล้วใช้ชีวิตเป็นสิงห์ไม่รู้ว่าจะได้อีกกี่ปีที่แน่ๆขอให้ตายในสภาพสิงโตและไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าใดแต่จำไว้อย่างดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้นานหรอกครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่นั้นนบีอัยยูบจึงอยู่บนความสบัดเนื้อหลุดเป็นชิ้นคนออกห่างส่งกลิ่นเหม็นไปหมดทุกครั้งที่นบีโดนทดสอบนบีอายุพูดคำเดียวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราเป็นของอัลลอฮ์วันหนึ่งเราต้องกลับหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบเบาเราเป็นของพระองค์จะอะไรก็ตามเราเป็นของอัลลอฮ์จนวันหนึ่งพี่น้องที่รักนบีอัยยูบทำอะไรไม่ได้ภรรยาต้องออกรับจ้างหาเงินมาซื้ออาหารให้สามีกินดูผู้หญิงแบบนี้พี่น้องครับในวันที่สามีทำอะไรไม่ได้ภรรยาออกไปทำงานรับจ้างซื้ออาหารมาให้สามีกินยุคเรานึกถึงใครพี่น้องที่รักซัยยิดะห์คอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องดูคอดีญะห์ทำยังไงยารอซูลุลลอฮ์3ปีในการบอยคอต3ปีในการถูกตัดขาด3ปีในการอดอาหาร3ปีในปีที่ไม่มีอะไรกินเลยสตรีคนเดียว
ที่อยู่กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนวินาทีสุดท้ายนั่นคือผู้หญิงที่ชื่อว่าคอดีจะเอาไปเลยยารอซูลุลลอฮ์ทรัพย์ฉันแม้กระทั่งชีวิตของคอดีจะจนคอดีจะตายยารอซูลุลลอฮ์ยกโทษให้คอดีจะด้วยฉันยังไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยนางสละทั้งหมดภรรยานบีอายุยอมทำงานหนักแลกอาหารเพียงหนึ่งจานให้สามีสุดท้ายชาวบ้านเริ่มรังเกียจอาหารจานสุดท้ายมาให้นบีอายุบอะลัยฮิสลามเจ้าเอามาจากไหนในเมื่อไม่มีใครจ้างเจ้าทำงานถามคนเป็นผู้ชายพี่น้องถ้าวันนี้เราต้องนอนอยู่บ้านด้วยการเจ็บป่วยแล้วเมียคนออกไปหางานอาหารมาให้เรากินเราทำไม่ได้เพราะเราเจ็บป่วยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราติดเตียงภรรยาเอาอาหารมาให้เราทุกวันถามหัวใจผู้ชายพี่น้องครับเราอยากตายมากกว่าอยากอยู่สงสารภรรยาเพราะนางไม่ได้มีหน้าที่ในการหาอาหารเลยสงสารครอบครัวจนสุดท้ายเจ้าเอาอาหารนี้มาได้ยังไงภรรยาไม่ตอบจนนบีอัยยูบขันยาร็อบบีสตรีคนเดียวยอมตัดผมตัวเองขายเพื่อแลกอาหารมาให้สามีนบีอายุจนสุดแล้วครับพี่น้องนบีอายุขอดุอาร็อบบีอันนีมัสซานีอัดดุรวะอันตะอัรฮัมุรรอฮิมีนยาอัลลอฮ์พระองค์คือผู้เมตตาที่สุดจากบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายพี่น้องครับนบีอัยยูบขอดุอายาร็อบพระองค์คือผู้เมตตาเอาไปใช้เราจะเจออะไรเราจะเจอปัญหาอะไรเรามีอัรเราะห์มานเรามีผู้เมตตาบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ช่วยด้วยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาที่สุดในบรรดาผู้เมตตาอัลลอฮ์รักบ่าวที่สุดในบรรดาผู้ที่รักอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อยู่กับฉันมั่นใจยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งบ่าวแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องมั่นใจดุอาทุกปัญหาอัลลอฮ์ช่วยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทะเลอยู่ข้างหน้าฟิรอูนอยู่ข้างหลังคนบอกวันนี้เราตายแน่นอนมูซานบีมูซาเชื่อมั้ยบอกคำเดียวว่าอินนามะอัยยาร็อบบีอินนามะอัยยาร็อบบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันอยู่กับฉันมั่นใจอัลลอฮ์ไม่ทิ้งมั่นใจอัลลอฮ์ไม่ปล่อยเราลำพังปัญหาใหญ่เป็นภูเขาอัลลอฮ์ก็ช่วยขออย่างเดียวซอเบตอดทนและดุอาท้ายสุดพี่น้องที่รักอินนามะอัลอุสรียุสรอพร้อมกับความลำบากอัลลอฮ์ให้ความง่ายภรรยาออกไปข้างนอกกลับมาอีกครั้งเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนยาอัลลอฮ์หานบีอัยยูบไม่เจอเข
ข้าใจว่าหมาป่าเอาไปกินแล้วเพราะนบีอายุขยับไม่ได้ไปเนาะถามเด็กหนุ่มเมื่อเด็กหนุ่มนี่หันไปน้องที่รักบอกท่านนี่เหมือนอายุตอนหนุ่มๆฉันคืออายุอัลลอฮ์คืนกลับซึ่งความงดงามอัลลอฮ์คืนกลับซึ่งความสวยงามของภรรยาอัลลอฮ์คืนกลับลูกที่เสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์ให้ได้ลูกใหม่ในบางอุลามะฮ์ถือว่าหน้าเหมือนกันเลยอัลลอฮ์สอบอะไรพี่น้อง18ปีแห่งการทดสอบสอบบัตรได้ไหมอดทนได้ไหมเราฟังเรื่องราวนี้พี่น้องยิ่งเพิ่มความยากเกณฑ์เราต้องเดินงานดาวะต่อไปใครจะทิ้งปล่อยใครจะไม่ทำปล่อยแต่เราต้องเดินต่อไปเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าลาวดิอะติชัมส์อะลายามีนถ้าวันนี้เขาจะเอาดวงจันทร์ไว้ในมือขวาและดวงอาทิตย์ไว้ในมือซ้ายมาชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ดวงอาทิตย์ไว้ในมือขวาดวงจันทร์ไว้ในมือซ้ายมาตารักตุฮาซัลอัมรฉันจะไม่ทิ้งงานดาวะห์ตลอดกาลมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันจะไม่ทิ้งงานนี้ตลอดกาลแล้วงานดาวะห์ปีนี้ปี67ผมไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ขอให้ตายแท้ๆหน่อยแล้วกันเป็นงานเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงอุมมะห์ได้เป็นงานเดียวที่จะเปลี่ยนสังคมได้แล้วงานดาวะห์เป็นงานเดียวที่จะทำให้เสือหมอบได้จะทำให้สิงโตสยบได้ไม่มีอะไรบังคับสิงโตได้แม้กระทั่งไฟนอกจากอัลลอฮ์เป็นน้องที่รักผมอยู่กับลูกพี่บรรดาวัยรุ่นคนเกเรพวกมึงเป็นอะไรของมึงก็แล้วแต่แก่กว่าผมอ่อนกว่าผมแก่ผมเรียกพี่อ่อนเรียกน้องเขาเหล่านั้นสอนผมหลายอย่างพี่น้องครับและเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปผมไม่มีโรงเรียนและไม่คิดจะเปิดไม่มีมูลนิธิและก็ไม่คิดจะทำไม่มีสื่อช่องชาแนลและก็ไม่คิดจะทำด้วยบิสมิลลาห์อย่าไปตื่นเต้นไฟดับปกติไม่ยังเดินโอเคสุดยอดไอ้คนนั่งฟังไม่หันลุกลิกเลยสุดยอดสิ่งเดียวกำลังใจนั่นคือวันนี้พอเห็นเด็กแก่แล้วคนหนึ่งมึงละหมาดได้เห็นเด็กติดยามันเลิกได้คนเคยถามผมว่าเป้าหมายอาจารย์ทำงานเพื่ออะไรผมเคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งผมสมัครการเมืองให้ด่าผมได้เลยโดนแน่ๆและฮาลาลให้ด่าด้วยสุดท้ายมึงบยานหามวลชนท้ายที่สุดเบอร์สี่บับลี่ไม่ใช่ขอละปิดหัวใจผมจนตายผมตอบไม่ได้ว่าผมทำเพื่ออะไรจริงๆมะผมตอบไม่ได้ถ้าตอบก็รอไปจนวันหนึ่งผมเห็นเด็กติดยามาคุยวัยรุ่นผู้หญิงมึงเกเรหน่อยมามึงได้ใส่ฮิญาบมึงได้ละหมาดได้วันนั้นผมจึงตอบตัวเองได้นี่คือเป้าหมายในการทำจบแล้วครับขอแค่วันนี้ชาบาบวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงอุมมัดเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงแล้วการเปลี่ยนจะดีที่สุดได้ต่อเมื่อคนทำงานดาวะห์อิคลาส
ไม่ใช่เพื่อเงินเงินนี่กระจอกที่หมายเลยโทษนะขอโทษนะครับผมศิลปะพูดไม่พอขอโทษล่วงหน้าเลยคนกาฟิรินไม่ใช่มุสลิมครูศิลปะผมบอกถ้าวันนี้กูทำงานเพื่อเงินนี่กูกระจอกชิบหายเลยหมาพยายามทำดีกับนายเลียมือเลียปากเพื่อหวังอาหารที่มันโยนให้เราไม่ใช่หมาอาหารคือริสกีที่อัลลอฮ์ให้อัสบาบเงินคือริสกีอัลลอฮ์ให้แต่เป้าหมายหลักไม่ใช่และอะไรพี่น้องอัดอูอิลลอฮ์เรียกมนุษย์สู่อัลลอฮ์จะอยู่กับเราก็ช่างจะอยู่กับใครก็ช่างแค่มันละหมาดหันกิบลัตพอแล้วไม่ต้องอยู่กับเราไม่ต้องเป็นจะมาเราไม่ต้องเป็นกลุ่มเราไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์เราไม่ต้องบอกว่ามึงพวกใครไม่ต้องบอกว่ามึงช่องไหนไม่ต้องบอกว่ามึงกลุ่มใครเห็นมึงละหมาดก็จบแล้วถ้าใจไม่ได้อย่างนี้อย่าทำพี่น้องผมก็ยังไม่ได้ก็กำลังฝึกอยู่เพราะอารมณ์ก็ค่อนข้างเยอะคนมันเป็นอย่างเงี้ยพูดวันนี้เพื่อฝึกซึ่งกันและกันใจมึงต้องได้ใจต้องอิคลาสอิคลาสไม่ใช่พูดและไม่ใช่เขียนบนป้ายไม่มีพี่น้องเรียกร้องสู่อัลลอฮ์อัดอูอิลลอฮ์แค่นั้นพอจะอยู่อาใครไม่เป็นไรและแม้กระทั่งวันหนึ่งมันกลับมาด่าเราก็ตามพอแล้วเพราะที่กูหวังไม่ใช่คำชมจากมึงเดินหน้าต่อไปพี่น้องอันฮัมทีมงานป่าดันต้องเรียกป่าดันเข้าใจป่าดันไหมมะบับลี่ยุคแรกโดนดันจากอัสบับป่าป่านี่ทำคลิปเยอะจนคนเข้าใจว่าอันฮัมเป็นช่องผมทีมงานอันฮัมทำวีซ่าทำพาสปอร์ตทุกคนเพราะวันหนึ่งเราต้องไปถ่ายทอดที่ไวท์เฮาส์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งงานดาวะต้องไปที่นู่นให้ได้หญิงชราคนหนึ่งคนพื้นเพมาจิดอารุณจะวูบดมในแป๊บอัดพลังนะอยู่มาจิดอารุณใช้ชีวิตอยู่อเมริกามาโทรมาหาผมครั้งหนึ่งฝากทีมงานนั้นครับมาบอกอาจารย์มาฟังอาจารย์บรรยายตอนนั้น YouTube อื่นยังไม่บูมอันฮัมมาต้นๆมาได้ยินว่าอาจารย์จะมาบรรยายที่ไวท์เฮาส์ขับมาขออัลลอฮ์เป็นพยานวันนี้ตัวท่านยังไม่มาแต่วันนี้เสียงท่านมากับสื่อเสียงมาแล้วนะวันนี้อัสบาบหนึ่งวะมาก็ดารุลลอฮ์อะฮักกอดรีมนุษย์ไม่ได้ความจริงใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในพจนานุกรมของมุมินอินชาอัลลอฮ์เราไม่ได้ถูกส่งมาทำงานแค่นี้พี่น้องแต่เราต้องไปทั่วโลกเชคอับดุลฮามิดกีชอัลลอฮ์ยัรฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์ชายแก่ตาบอดผมชอบมากตายในขณะสุญูดต่ออัลลอฮ์คนก็โจมตีต่างๆนานาเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ผมบอกไม่รู้เขาเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆเขาตายตอนสุญูดครั้งหนึ่งเชคกีสพูดเอาไว้ว่าฉันต้องการในวันหนึ่งข้างหน้าอับดุลฮามิดกีสจะต้องขึ้นอาซานบนหอเอ็นบางบีซาที่อิตาลีให้ได้ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้กุลิบัติรุม
วันหนึ่งโรมันจะหายนะแล้ววันนี้พวกเราทั้งหมดอยู่ในการเดินทางอัลลอฮ์เก็บวิญญาณบรรดาผู้ที่สัจจริงไปก่อนเราแล้วว่ามินฮุมมัยยันตัซิรแต่ยังมีบุคคลที่รอการตายชหีดขอให้พวกเราเป็นบุคคลนั้นด้วยอาเมนเราไม่มีโอกาสจับอาวุธเหมือนปาเลสไตน์แต่นี่คือการดาวะสนามญิฮาดอย่างหนึ่งที่เปิดสำหรับเราแล้วขอให้เราตายชหีดกันทุกคนพี่น้องครับอาเมนหะดีษสุดท้ายท่านนบีบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งมาอาฮาดุนยะดูคุลุนจันนะยูฮิบบุอัยยารจิอาอิลัดดุนยายาร็อบบีนบีบอกว่าไม่มีมนุษย์บ่าวคนใดแม้แต่คนเดียวหากอัลลอฮ์ให้เขาได้เข้าสวรรค์แล้วเขาจะไม่อยากกลับมาดุนยาอีกเลยถ้าวันนี้บ่าวได้เข้าสวรรค์เราจะไม่อยากกลับดุนยาอีกแล้วไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ดุนยาเหนื่อยเอาไม่กลับมารวยไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์จะไม่มีใครอยากกลับดุนยาอิลลัชชัยนอกจากบ่าวอัลลอฮ์ประเภทเดียวคือคนตายชหีดคนตายในทางของอัลลอฮ์ยะตะมันนาอัยยัรจิอาอิลัดดุนยาเขาอยากจะกลับมาดุนยาอีกครั้งเพื่ออะไรครับพี่น้องฟายุกตัลอัชชะรมารอดเพื่อกลับมาแล้วเกิดใหม่แล้วโดนฆ่า10การตายด้วยกันยิ่งใหญ่มากฉะนั้นพี่น้องที่รักแล้วในอดีตผ่านมาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเริ่มวินาทีนี้เดินหน้าต่อไปให้สุดแล้ววันนี้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อให้มีมูลนิธิล้านมูลนิธิมีจะมาอัดล้านจะมาถ้าวันนี้วัยรุ่นมึงไม่เปลี่ยนแปลงวัยรุ่นไอ้น้องมึงคือกำลังหลักของการเปลี่ยนแปลงอุมมะห์ทำไมวันนี้ผมแฮปปี้อ่ะพี่น้องเวลาไปบายานเด็กแต่งตัวเหมือนคาราบาวมาฟังบรรยายเด็กวัยรุ่นแต่งตัวมาผมบอกไอ้พวกนี้คือสุดยอด VVIP สุดยอดบางคนตาแดงผมบายานที่ใต้ลากเพื่อนมาเลยพี่น้องตาแดงอยู่เลยมันไม่ได้ซึ้งนี่ผมพาเพื่อนมาด้วยอาจารย์นี่คนสุดยอดจริงไหมสุดยอดถ้าไอระดับนี้เปลี่ยนได้หัวไม่ยากพี่น้องอินชาอัลลอฮ์และสุดท้ายเราต้องเดินให้มากกว่าเก่านะครับเราต้องเดินให้มากกว่าเดิมเพราะชีวิตที่เหลือไม่รู้แล้วครับว่าเราจะหายใจได้อีกกี่ครั้งแต่ขอให้ครั้งสุดท้ายจบในงานดาวะห์ด้วยพี่น้องอาเมนผิดพลาดประการใดขอโทษทุกคน sorry everybody มาอัพทุกคนนะไม่ได้ไม่ต้องอินเตอร์นะอินเตอร์หน้าอินเตอร์แล้วนิสัยไม่อินเตอร์ขอบคุณมากแล้ววัยรุ่นนะอย่าลืมนะพี่บับพูดทั้งหมดไม่ใช่รังเกียจบางคนแซวจานพูดไม่เพาะกับวัยรุ่นไม่กลัวโดนกระทืบผมบอกไม่กลัวถ้าโดนผมบอกบางนานนี่น้องจอกไม่กลัวบอกทำไมอาจารย์ของเต็มหรอครับถึงไม่เล็งสองตาถึงไม่ล้วงกระเป๋ายิงอะนะแต่ผมยิงด้วยหัวใจพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่มีปืนไม่มีมีดนะอย่างเดียวที่มั่นใจว่าวัยรุ่นไม่กระทืบผมเพราะขอโทษนะครับเพราะกูว่ามึงรู้ว่าที่กูพูดกูเกลียดหรือหวังดีกับมึงเสือเห็นเสือพี่น้องแมวไม่มีทางดูเสือเข้าใจเสือก็จะไม่กัดเสือด้วยกันจนวันตาย
อินชาอัลลอฮ์จากลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้เจอในสวนสวรรค์ฟิรดาวส์กันทุกๆคนนะครับวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอามีนขอบคุณครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์